ครับวันนี้เราจะมาแก้โจทย์กันนะครับจากบทที่15การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งจริงนะครับโจทย์ก็มีดังนี้นะครับกลไกตามลูกประกอบด้วยลูกสูบ A ก้านสูบ AB และข้อเหวี่ยง OB ถ้าข้อเหวี่ยง OB หมุนด้วยความเร็วคงที่ 1,500 รอบต่อนาทีในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเมื่อมุมซีต้าเท่ากับ60องศาจงหาความเร็วและความเร่งของลูกสูบ A ความเร็วและความเร่งเชิงมุมของก้านสูบ AB นี่ก็คือรูปนะครับเราจะพิจารณาตามรูปนี้นะครับที่พี่ทำนะครับตอนนี้เราต้องเขียนฟรีบอดี้ก่อนนะครับเราก็จะเขียนฟรีบอดี้ของรูปนี้นะครับจะได้เป็นมุมจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจะเป็น A B และ G O นะครับตรงนี้เขากำหนดมุมมาให้นะครับให้เป็น60องศาตรงนี้จะเป็นมุมเบต้านะครับแขน A B เขาให้มา350มิลลิเมตรนะครับแขน O B ให้มา125มิลลิเมตรแล้วเราก็จะหามุมเบต้าก่อนนะครับครับจากกฎของโคไซน์นะครับก็จะได้ว่านะครับร้อยยี่สิบห้าส่วนไซน์เบต้าเท่ากับ350ส่วนไซน์60นะครับเบต้าจะเท่ากับ18องศานะครับเราก็จะได้มุมนี้นะครับมุมเบต้าเป็น18องศานะครับเมื่อเราหามุมเบต้าแล้วได้แล้วนะครับเราก็จะหาความเร็วนะครับหา VA นะครับหาความเร็วจากสมการนี้นะครับสมการบวก B A เทียบกับ B นะครับก่อนอื่นเราต้องหา VB ก่อนนะครับครับหา VB นะครับ VB เท่ากับ ROB นะครับคูณด้วยโอเมก้า OB นะครับก็จะได้เท่ากับ ROB จะเป็น125มิลลิเมตรเราก็จะแปลงให้เป็นเมตรนะครับจะได้เป็น 0.125คูณโอเมก้าก็จะเป็น 1,500 คูณ2พายส่วน60เราก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้เป็น 19.63 เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือ VB นะครับถ้าเราหา VB ได้แล้วนะครับครับเราก็จะมาที่รูปนี้นะครับก็จะได้เป็นอันนี้เป็นของ BB นะครับเราจะให้ตั้งฉากกับ OB อันนี้เราตั้งฉากกันนะครับเราก็จะลากลงมาครับก็จะให้มุมนี้เป็น90นะครับมุมตรงนี้จะเป็น72นะครับเราก็จะลากมาแล้วเราจะมาขยายมุมนี้ให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับมันก็จะได้เป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือBA นะครับอันนี้ก็คือมุมที่เราทำเมื่อกี้นี้ครับ72อันนี้ก็คือมุม BB นะครับอันนี้คือมุม BA เทียบกับ BB นะครับส่วนมุมนี้นะครับเราจะมาดูที่รูปนี้ก่อนนะครับมุมนี้มันจะเป็นมุมกลับของมุมนี้นะครับมันจะได้30องศาส่วนวิธีหามุมนี้นะครับก็ง่ายๆแค่เอา180ลบ72ลบ30คำตอบออกมาก็จะเป็น
กราฟหนึ่งครับกดเครื่องคิดเลขกราฟหนึ่งครับก็จะเป็น78องศาครับเราก็จะใช้กฎของโคไซน์นะครับในการหาความเร็วนะครับก็จะได้เป็น BA ส่วนไซน์78เท่ากับ BB ส่วนไซน์72เท่ากับ b a เทียบ d นะครับส่วน sin 30เราก็จะหา b a นะครับจาก b a ส่วน72เท่ากับ BB เราหาได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะ 9.63 ส่วน sin 72 BA เท่ากับเราก็กดเครื่องคิดเลขเลยนะครับ BA จะได้เป็น20.19เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเราก็จะหา VA ส่วน VA เทียบกับ DB นะครับ VA เทียบกับ DB ส่วน sin 30เท่ากับ DB เท่ากับ19นะครับ19.63ไซน์72 BA เทียบกับ B ก็จะได้เท่ากับเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเลยนะครับเราก็จะได้10.32เมตรต่อ นะครับเราได้หมดนะครับ BA และ BB จะเดี๋ยวเราก็จะมาหาต่อไปครับหาโอเมก้าครับโอเมก้า A B ก็คือจุดหมุนนะครับจากสมการนี้นะครับเท่ากับ B A เทียบ B ส่วน A B ครับเราก็แทนค่านะ BA เราได้แล้วนะครับ 10.39 ส่วน AB ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับ AB 350มิลลิเมตรนะครับเราก็จะแทนค่าเข้าไปครับ 10.32 อันนี้เราต้องแปลงหน่วยที่เป็นเมตรนะครับจะได้เป็น 0.350 นะครับพอเรากดเครื่องคิดเลขออกมาโอเมก้า AB จะเท่ากับ29.48 เรเดียนนะครับต่อวินาทีนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางการหมุนจะหมุนทวนเขียงครับทวนเขียงนะครับครับต่อไปเราจะมาหาความเร่งนะครับความเร่งจากสมการนี้นะครับเท่ากับ a b บวกด้วย f a เทียบ b normalจากการหาความเร่งเราจะพิจารณาโดยการใช้การพิจารณาแบบสเกลาร์นะครับเ
หรือเราต้องหานะครับ AB ก่อนนะครับ AB มีแกนทางเจนนะครับจะได้เท่ากับ R O B คูณโอเมก้ากำลัง2 O B นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับหลัง R O B มันจะได้เป็น 0.125 คูณวงเล็บ 1,500 คูณ2พายส่วน60ถ้าหมดด้วยกำลัง2ครับเราก็จะกดเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น 3,084 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับส่วน AB ในแกนของเทนเจนนะครับจะเท่ากับ0เพราะว่าหมุนคงที่นะครับ ส่วน A เทียบ B นะครับในแนวของมันจะเท่ากับ AB คูณโอเมก้า AB นะครับพลัง2เราก็จะแทนค่านะครับ AB นี้จะเท่ากับ 0.350 คูณ 29.48 ทั้งหมดกำลัง2นะครับเราก็จะกดมานะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น304เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับครับแล้วได้อีกแกนหนึ่งก็คือ A ส่วน B N T นะเป็นเซียนนะครับเราจะกำหนดให้ AA เทียบ B ในแนวของแกนเซียนจะกำหนดให้ตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับแกนตั้งฉากกับ AB เทียบ B กันเทียนนะครับนี่ครับเราจะกำหนดให้ตั้งฉากนะครับครับต่อไปเราก็จะมาวาดรูปนะครับเขียนสีพอดีนะครับนี่ก็เป็นจุด B นะครับนี่จะเป็น A อันนี้ก็คือแกนของ A เทียบ B เป็นเส้นนะครับอันนี้จะเป็น A เทียบ B ของ normal นะครับอันนี้ก็จะเข้าหาแกนครับเข้าหาจุด B นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโอเมก้าAB นะครับเราก็จะได้ที่แล้วได้29.48รอบนะต่อวินาทีอันนี้จะเป็นอัลฟานะครับจะเป็นอัลฟา AB ที่เรายังหาไม่ได้เราก็จะหาต่อไปนะครับครับต่อไปเราก็จะมาวาดรูปเพื่อพิจารณานะครับนี่เป็นจุด A นะครับนี่จะเป็นมุม18องศานะครับส่วนตรงนี้ก็คือ A หรือภาพ B ทางเทียมนะครับเท่ากับนี่ก็คือเราหาได้แล้วนะครับจะเท่ากับ300มีเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับส่วน A เทียบ B กันเจนเราจะกำหนดให้ตั้งฉากกับแบบนี้นะครับอ
็คือเอเทียบบีนะครับนะเอจะขนานกับขนานกับเอนะครับนี้จะเป็นเอเอนะครับแล้วเราก็จะลากเป็นนี้ครับ AB นะครับ AB เป็นเจนตรงนี้จะเป็นมุม60องศานะครับนี่เป็นมุมนี้จะเป็นมุมกลับของจุด OB นะครับที่โจทย์กำหนดมุมมานะครับก็คือ60องศานะครับครับต่อไปเราจะพิจารณารูปนี้นะครับรูปนี้ตามเขียนนะครับก็จะได้ sin x เท่ากับ AA เท่ากับดูตามนี้เลยนะครับ3,084ลบ60บวกตัวนี้นะครับเอเทียบ B แทนจินนะครับตรงนี้นะแต่เข้ามุมน่าจะเป็น304คอส18องศาลบมุมนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมุมที่มุมกลับของตัวนี้นะจะเป็น18องศาตัวนี้นะครับเราก็จะแตกตัวนี้เข้ามุมนะครับแต่ตรงนี้ข้อมูลมันก็จะได้เป็น A A เทียบ B แทนเป็นไซน์อันนี้จะตั้งให้เป็นสมการที่1นะครับแล้วแกน y นะครับลบ A หรือเทียบ B แทนเป็นคอส18องศาจะเป็นสมการที่2ครับเราก็จะแก้สมการที่2นะเพราะว่ามันมีมันติดแก้ตัวเปียตัวแปรเดียวนะครับเราก็จะได้เป็นจากสมการที่2จะได้ส่วนนะครับเราก็จะได้สมการนี้เป็นคอสที่แปดองศาเท่ากับ A A เทียบ B ก็จะได้ A เท่ากับเราก็กดเครื่องคิดเลขตัวนี้ครับพอเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็จะได้เป็น 2,709 นะครับนี่ต่อ energy กำลัง2เราก็จะเอาค่านี้ไปแทนในสมการที่1นะครับก็จะได้เป็นOh.
ทีวันสามวันสี่ห้าสิบแปดองศาลบ2,709ทรายสิบแปดองศาจะเป็นคำตอบเรากดเครื่องคิดเลขนะครับพอกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น993เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับต่อไปเราก็จะหาอัลฟา AB นะครับจากสมการAเทียบกับ B แนวความแคมเปญหารด้วย AB ครับเราก็จะแทนค่าเข้าไปนะครับได้เป็นอันนี้เป็นค่าของค่านี้ครับก็จะได้เป็น2,709ด้วย0.350 อัลฟา AB จะเท่ากับเราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขเสร็จก็จะได้1,740 AB นะครับต่อวินาทีกำลังสองอันนี้จะหมุนในทิศทางทิศทางตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกาครับครับเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับจากการทำโจทย์ของข้อนี้นะครับ